ุยกันวันเสาร์ช่วงสายอัลลิมิเต็ดสนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับช่วงสไตล์อันลิมิเต็ดของรายการคุยกันวันเสาร์นะครับก็ยังอยู่กับเชฟดอฟนะครับเชฟสหัสครับธการนนท์ร้านข้างล่างเนี่ยครับข้างบนคือ ABC Cooking Studio ที่เมื่อกี้ผมกับแหวนไปใช่ครับทำพาสต้าคาโบนาร่ากันครับข้างล่างนี่ก็คือร้านอาหารนะครับชื่อ Together We Eat นะครับรวมกันเรากินครับรวมกันเรากินครับคืออาหารที่หัดทำแล้วไม่ได้เรื่องเอามาเสิร์ฟข้างล่างหมดก็จริงๆเนี่ยมันเป็นร้านอาหารซึ่งเอาไว้เป็นให้ลูกค้าเป็นหนูทดลองนะครับเอาเป็นหนูทดลองอ๋อโอเคงั้นทดลองเมนูไปเรื่อยๆเพราะงั้นเดี๋ยวสปาเกตตี้ที่เราทำเนี่ยจะมาเสิร์ฟแล้วเหรอเสิร์ฟได้เลยครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับที่นี่ตรงนี้เป็นคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเปิดโรงเรียนแล้วตอนเย็นเราก็จะมีเพื่อนๆมากินมาปาร์ตี้กันตลอดเพื่อนก็บอกว่าเปิดเลยเปิดถล่มทุกครั้งครับถล่มกันเพราะว่ามากินแล้วเนี่ยเกรงใจครับก็เปิดพอเปิดปั๊บคราวนี้ก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไม่เปิดเพราะว่าทำร้านอาหารเนี่ยมันเป็นภาระหนักมากครับตอนนี้ก็ได้ภาระมาก็ได้ภาระแล้วคนเชียร์ก็หายไปแล้วครับตอนนี้แต่มีลูกค้าจริงมีครับก็มีอะไรเป็นเด็ดโดดเด่นวันนี้เชฟจะแนะนำอะไรล่ะจริงๆส่วนมากเลยนะครับที่ถนัดก็คือพาสต้านะครับทุกชนิดแล้วก็สเต็กนะครับแล้วก็สลัดแล้วก็อาหารที่เนี่ยบอกว่าเป็น Together We Eat เนี่ยรวมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยจะชอบอาหารไทยอาหารฝรั่งหรือสไตล์ไหนเนี่ยก็มาในหนึ่งโต๊ะเนี่ยแล้วกินได้ทุกแบบนะครับคือมีหลายแนวครับแล้วก็คือคนที่มาที่นี่ต้องการกินอาหารอร่อยนะครับครับแล้วก็มาตรฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มากินแล้วไม่ต้องอึดอัดมากอยากจะนั่งยังไงก็ได้ทำตัวยังไงก็ได้นะครับอยากจะไม่พอใจก็ขึ้นไปทำได้ใช่ครับทำเองได้เลยมีนะครับแล้วก็อยากจะขอซอสเพิ่มนะครับบอกกินไม่อร่อยอยากจะใส่ก็ใส่อยากทำอะไรก็ทำนะครับให้มีความสุขนะครับแต่อันนี้เนี่ยเมื่อกี้เชฟเราลองเลยแต่ตัวนี้คือตัวนี่คืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นพาสต้านะครับเป็นซอสครีมต้มยำกุ้งซึ่งหลายร้านเนี่ยทำกันแน่นอนแต่ทีนี้เนื่องจากตัวผมเองเนี่ยผมชอบกินกุ้งแม่น้ำชอบกินกุ้งเผาก็เลยลองปรับไปปรับมาก็ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็รสชาติจะเข้มข้นนะครับแต่ว่ามันทุกคนทำแต่ว่ามันก็ไม่มีใครทำที่แบบเอาต้มยำกุ้งมาใส่กันขนาดนี้ไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวต้องลองชิมดูครับนี่จะเข้มข้นเข้มข้นหรือเปล่าลองดูครับก็จากที่ต้องไปกินกุ้งแม่น้ำประจำที่อยุธยาตอนหลังก็เลิกแล้วครับก็กินเองซะหน่อยทำกินเองครับเอาเลยครับเส้นไม่เท่าไหร่ก็ได้นะเอากล้ามนะครับแล้วก็เอามันตรงหัวนิดนึงนะครับจะขอลองเส้นก่อนเอาแหวนเอาครับก่อนเลยเอาตรงไหนดีตรงนี้เลยค่ะตรงนั้นแหละตรงที่เยอะที่สุดเอาเลยครับตัดเลยแต่มันก็อย่างนี้ก็เป็นการผสมระหว่างฝรั่งกับไทยสิใช่ครับจะถามว่า together นี่คือมารวมกันเลยใช่ครับฟิวชั่นหรือเปล่าไม่นะครับส่วนมากบางทีก็คอนฟิวชั่นนะครับบางทีก็งงๆเหมือนกันคือผมถึงไม่อยากใช้คำว่าฟิวชั่นครับผมก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็คือมิกซ์ก็คือรู้สึกเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเรามีแขกเนี่ยเป็นต่างชาติบ่อยบางทีจะทำเป็นอาหารสไตล์ของเขาโดยเฉพาะเนี่ยมันก็เขาก็เบื่อนะครับเราจะเป็นไทยจ๋าเนี่ยบางทีรสชาติมันเผ็ดร้อนแต่นี่รสชาติไทยเลยนะนี่คือต้มยำกุ้งเลยแต่เป็นพาสต้ามีครีมด้วยมีครีมครับมีชีสด้วยครับอ๋อใครใส่ครีมใส่ชีสครับแต่ใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงต้มเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำครับก็คือเวลาทำเนี่ยก็เอาน้ำมันกับเนยมาผัดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาเครื่องต้มยำเนี่ยลงไปผัดเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมีกลิ่นจากนั้นก็เอาหัวกุ้งที่เรามีเยอะเนี่ยก็ผัดแล้วก็เอามากรองซึ่งก็เป็นการทำเหมือนบิสเป็นซุปสไตล์ฝรั่งเศสแต่เราเอามาทำอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแล้วนี่ทำยากป่ะคะถ้าจะทำเองทำไม่ยากนะครับทำเองง่ายกว่าคาโบนาร่าเมื่อกี้ป่ะจริงๆก็พอกันนะผมว่าก็คือแต่ต้องคือคล้ายๆกันต้องทำอาหารไทยเป็นใช้เวลาเคี่ยวซุปหน่อยนึงครับแล้วก็เคล็ดไม่ลับเหมือนกันก็อย่างเช่นว่าความเปรี้ยวในต้มยำน้ำมะนาวเราใส่